ลุกขึ้นครับลุกขึ้นล้อมวงกัน6คนครับถ้าเหลือก็เข้า7เลยครับเข้า7เลยรับสมัครคนไปยืนตรงกลาง1คนครับพร้อมหรือยังครับขอให้เพื่อนที่อยู่รอบวงผลักคนที่อยู่ตรงกลางไปอีกด้านหนึ่งครับให้ผลักทีละคนครับแล้วก็โดยมีเงื่อนไขอย่าให้เพื่อนล้มนะครับมีเงื่อนไขอย่าให้เพื่อนล้มเชิญครับลองผลักดูครับเนี่ยนี่เนี่ยนี่ดูครับดูครับดูครับลองเปลี่ยนจนครบวงครับเปลี่ยนจนคนครบเลยครับทุกคนได้มีโอกาสอยู่ตรงกลางครับถามว่าทำไมถึงคนอยู่ตรงกลางบางคนทำได้หรือทำไม่ได้ไม่ไว้วางใจอยู่ความเชื่อมั่นขาดความเชื่อมั่นว่าบางทีเพื่อนจะรับเราไหมขาดความเชื่อมั่นในตัวเพื่อนกลัวเพื่อนไม่รับแต่ถามว่าเนี่ยเมื่อกี้ของน้องชื่อเมย์เมื่อกี้น้องเมย์ตัวใหญ่นะครับแต่เพื่อนยังรับไหวครับแต่บางคนตัวเล็กไม่ใช่รับไม่ไหวนะครับเพราะเขาทำไม่ได้เมื่อกี้ไม่สามารถเอนแบบนี้ได้เพราะอะไรคือเขาเรียกตัวเมื่อกี้ถ้าดูตัวน้ำหนักมันไม่เกี่ยวนะครับถ้าคนตรงกลางเชื่อเพื่อนเชื่อมั่นในตัวเพื่อนข้างๆมันไม่เกี่ยวกันแต่อยู่ที่เราเชื่อไหมนะครับเอาลองดูใหม่มันระยะห่างไม่เท่ากันครับดูเอาละครับขอบคุณมากครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับกลับมาหาที่นั่งครับถ้าเราเชื่อมั่นในตัวทีมที่อยู่หลายล้อมเรามันก็สามารถทำได้ถึงแม้ว่าเราจะตัวใหญ่นะน้องเมย์เมื่อกี้ตัวใหญ่หลายคนที่เป็นตัวเล็กถ้าไม่เชื่อมั่นก็ไม่สามารถทำได้ส่วนใหญ่คุณครูถนัดทำงานคนเดียวไหมหรือว่าทำงานเป็นทีมซึ่งมันมีงานหลายงานที่เขาต้องการให้เราอยู่กันหลายคนแต่ว่าถ้าเราเก่งอยู่คนเดียวแล้วเราไม่เชื่อเพื่อนเป็นไงครับการเรียนรู้เกิดขึ้นไหมเกิดแต่ว่าไม่ครบฉะนั้นความสำเร็จไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราคนเดียวนะครับความสำเร็จอยู่ที่ทีมความสำเร็จไม่ใช่อยู่ที่ตัวผอ.คนเดียวมันอยู่ที่เราผอ.เชื่อครูครูเชื่อผอ.ทุกคนเชื่อซึ่งกันและกันถ้าไม่เชื่อมั่นในทีมตัวเองแล้วจะเชื่อใครล่ะครับงานนี้หลังจากนี้เราต้องการให้เด็กทำงานเป็นทีมใช่ไหมถ้าเด็กบอกว่าคนนี้ไม่เก่งคนนี้เก่งคนนี้เก่งมาอยู่รวมกันเป็นไปได้ไหมคนเก่งก็ไปอยู่คนเก่งคนที่ไม่เก่งก็ไปยืนรอว่าเมื่อไหร่เพื่อจะชวนเราต้องทำหน้าที่ที่ทำยังไงที่จะให้เด็กได้อยู่ร่วมกันในสังคมมันไม่สามารถเอาคนเก่งมาอยู่รวมกันได้ทั้งหมดหรอกครับทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติในธรรมชาติในความไม่เท่ากันเหล่านี้แต่มันมีหน้าที่ของมันหมดนิ้วแต่ละนิ้วมันมีหน้าที่ของมันฉะนั้นถึงแม้จะไม่เก่งเรื่องเขียนแต่เขาอาจจะไปเก่งเรื่องอื่นถึงแม้จะไม่เก่งเรื่องพูดแต่เขาจะไปเก่งเรื่องอื่นถึงแม้จะไม่เก่งเรื่องทักษะอะไรหลายๆเรื่องเขาจะไปเก่งเรื่องอีกเรื่องนึงอันนี้คือการทำยังไงให้เด็กได้ค้นหาตัวตนฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อว่าคนที่ไม่เก่งในบางเรื่องมันก็เก่งอีกบางเรื่องคุณครูที่เก่งบางเรื่องเก่งวิทยาศาสตร์แต่เรื่องอื่นอาจจะไม่เก่งเรื่องทำขนมก็ได้ฉะนั้นครูด้วยกันที่อยู่ในโรงเรียนสามารถช่วยกันได้ไหมไปเป็นวิทยากรระหว่างกันได้ไหมได้นี่คือสิ่งหนึ่งบางทีไม่ต้องหาวิทยากรจากภายนอกหรอกครับครูในโรงเรียนเราเนี่ยเก่งเยอะแต่ส่วนใหญ่เราไม่เชื่อมั่นในทีมตัวเราเองฉะนั้นฐานคิดก็คือว่าเราเชื่อกันเองแล้วยังถ้าไม่เชื่อกันเองเท่ากับว่าเราจะพาองค์กรของเราจะไปทางไหน